ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าต้อนรับแฟนรายการพี่ๆหลายๆคนที่เพิ่งจะติดตามรับชมเราเปิดมาเจอกัน บอกเลยว่าเรื่องราวนะของรายการหัตถจิตนี่เข้มข้นมากจริงๆมีทั้งเรื่องการทำบุญเรื่องการต่อยอดในการที่ดูแลคนตกทุกข์ได้ยากหรือแม้กระทั่งการวางแผนเรื่องราวชีวิตโดยในเรื่องของศาสตร์ลายเซ็นตรงนี้ก็มีหลักการมีที่มาที่ไปกันด้วยต้องบอกว่าการมาพื้นฐานจากเรื่องของกรรมฐานสมาธินะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าเอามาวิเคราะห์เรื่องลายเซ็นนะฮะแต่เป็นเพียงแต่ว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่คิดค้นมาแล้วเอาใช้ประโยชน์เรื่องของการปรับธาตุให้สมบูรณ์ในธาตุทั้ง4กับลายเซ็นในชื่อของท่านบางทีเนี่ยชื่อเปลี่ยนไปแล้วนุ้งมวยอัตถข้อทั้ง9จากดวงดาวต่างๆกำลังต่างมาส่งผลดีแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นอีกแนวทางนึงที่เราไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะบางคนไม่อยากเปลี่ยนชื่อพ่อแม่ให้มาก็ตั้งไปไม่แน่หรอกมันอาจจะไม่ดีในเรื่องกำลังใช่ไหมตัวเลขแต่มันอาจจะดีในเรื่องของการปรับท่าก็ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีวิธีทางเลือกนะครับที่เกิดขึ้นกับลายเซ็นชื่อของท่านครับใช่แล้วก็ต้องบอกว่าลายเซ็นนี้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองนะเวลาไปทำธุรกิจต่างๆทำกิจการต่างๆทำประกันชีวิตเขียนชื่อตัวบรรจงบุคคลมันก็ปลอมง่ายๆใช่ครับแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวลายเซ็นที่เราเซ็นไปเนี่ยมันส่งผลกับเรายังไงบ้างหรือชงหรือเปล่าถ้าชงเสร็จดื่มเลยชงปะทะดีไม่ดีนะความเชื่ออีกนะค่ะทำไมทำธุรกิจนี้แล้วเงินมันไม่หมุนคล่องเลยเนี่ยเป็นเพราะลายเซ็นนี่เซ็นไปหรือไม่เนี่ยก็ส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้หรือว่าบอกกันเข้ามาทาง SMS ได้เลยนะคะตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะที่ท่านนี้เลยครับคุณพงศธรเบอร์โทรศัพท์2385การงานการเงินและขอลายเซ็น2385โอเคคุณมี3กับ8นะฮะมารวบรวมพลังที่เกิดขึ้นในเรื่องของการขึ้นไหวนะในเรื่องของสภาวะนี้นะฮะการเงินนี่นะอยู่ระดับกลางๆไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่เป็นภัยกับใครพูดง่ายว่าถ้าคุณไม่ลงทุนไม่ร่วมหุ้นกับใครหรือว่าไม่ขัดแย้งเรื่องของระบบธุรกิจมันยังไปได้รอบปีหน้านะครับเพราะว่าปีนี้จะหมดแล้วนะครับอีกประมาณ2เดือนข้างหน้ามกราคมกุมภาพันธ์ไม่คุยกันแต่ประมาณ1มีนาเป็นต้นไปการเงินที่ขยับปรับเปลี่ยนกับเรื่องการงาน1โบนัส2การปรับเปลี่ยนธุรกิจที่จะนำพาเรื่องของการเงินตรงนั้นชี้ชัดเลยว่าดีขึ้นแล้วครับแล้วการเซ็นของคุณเนี่ยควรจะมีการสมบูรณ์ในธาตุลมเซ็นไงธาตุลมดูกันครับคุณพงศธรนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างลายเซ็นมีทั้งหมด4ธาตุด้วยกันดินน้ำลมไฟคือให้เน้นสระหรือตัวอักษรวรรณยุกต์นะฮะด้านบนเนี่ยให้มีการชี้ชัดนะครับแล้วก็เซ็นประมาณ4องศาหรือ30องศาขึ้นไปนะครับค่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมาคุณพระกาวันนะคะบอกว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างมีแฟนต่างชาติดีหรือเปล่าคะนะครับเพื่อนร่วมน่าจะเป็นร่วมงานดีไหมลายเซ็นได้แล้วค่ะไม่ดีก็เลิกไม่ได้แล้วเข้าหัวใจเรียกร้องไปแล้วหัวใจไปแล้วนะครับหัวใจจิตใจเนี่ยคุณเต็มร้อยเต็มล้านไปแล้วนะประกาวันก็มิตรภาพมันเกิดขึ้นระหว่างเรื่องของความเข้าใจความเข้าใจนี่ดีนะฮะความรักนะถ้าอยู่ด้วยความไม่เข้าใจก็เลิกลาอันนี้เข้าใจแล้วก็จริงใจแล้วก็เขาน่าเอ็นดูนะเป็นผู้ใหญ่น่าเอ็นดูคนหนึ่งนะจากนั้นเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยดีค่ะนะจากนั้นถ้าไปเจอแล้วประกาวันนะครับถอยออกมานิดนึงแล้วก็มาตั้งหลักด้วยลำแข้งนะดูแลด้วยแรงใจของเราแรงใจทางไกลโอเคเลยนะครับมีแล้วก็โอเคครับค่ะนะแล้วก็ลายเซ็นได้แล้วค่ะอ๋อได้แล้วเหรอฮะอยากจะให้อีกเลยถ้าอยากได้ภาษาอังกฤษฝากแฟนก็ส่งเข้ามานะใช่ค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวีรพัฒน์นะคะบอกว่าหนูทำงานกลางคืนดีไหมคะหนูยังไม่มีลูกค้าเลยทำงานคืนก็เอาไฟฉายไปด้วยครับโอ้ยมองมันจะมืดใช่ไหมมืดครับเอามาดูทำงานกลางคืนนะครับเอาวีรพัฒน์นะฮะทำงานกลางวันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่กลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดแล้วเป็นคนที่เก่งแก่งนะฮะในการเขาเรียกว่าในการเอนเตอร์เทนในการบริการนะฮะดูแลนะถ้าเป็นในเรื่องของการที่ทำงานแล้วเนี่ยนะมักจะได้ดิบได้ดีได้คำพูดที่ดีๆจากผู้ใหญ่แต่เพื่อนระดับเดียวกันนะครับระวังขัดแย้งในช่วงระยะเวลาใกล้นี้หนูนะต้องระวังนิดนึงนะครับไม่มีลูกค้าเลยก็เสน่ห์ใบหน้าลูกค้าหลงไหลเสน่ห์บริการลูกค้าบานตะไทยค่ะนี่แหละค่ะตามน้องมวยพูดเลยครับคุณวีรพัฒน์นะเอา SMS ต่อมาค่ะคุณชัยนรงค์นะคะบอกว่าถามเรื่องการงานเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไรการเงินแล้วก็รถที่ออกมาเนี่ยจะส่งรอดไหมคะจะส่งรอดไหมนะครับก็ส่งคุณรอดแต่คุณส่งค่างวดติดขัดครับติดขัดเรื่องงวดนิดนึงไอ้เงินดาวทุกคนดาวได้แต่ไอ้เงินเดือนนี่ลำบากใช่ค่ะช่วงต้องหาเงินเดือนมาก่อนแล้วก็ดาวต่อพูดง่ายว่าดาวไม่มีปัญหาแต่ช่วงเดือนผ่อนนะครับสะดุดเจอสะดุดแต่ยังเอาตัวรอดนะเป็นงั้นส่วนมาย้อนกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานค่อนข้างนะคอมเมนต์เยอะจุกจิกมากเบื่อออกเถอะครับไม่ต้องออก
คุยกันดีๆนะแล้วก็พยายามจะคุยเขาเยอะเขาเองเขารักคุณแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าเราเทใจเต็มร้อยเต็มล้านพยายามอย่าเอาเรื่องบุคคลที่สามมาเจรจาหรือว่าผู้ใหญ่เอามาวิเคราะห์นะฮะจะเป็นผลลดเราและส่วนแล้วเนี่ยเรื่องของตำหนิเรื่องของการงานที่มีปัญหาสุดท้ายก็เคลียร์ลงตัวได้ฉะนั้นให้มันผ่านซะให้หมดนะฮะเขาเรียกว่าพูดง่ายว่าล้างไพ่ให้ดีนะครับไม่ใช่เล่นไพ่นะฮะล้างมันซะนะฮะเอาความรู้สึกเอาความนึกคิดที่ไม่เคยดีนะตรงนั้นเนี่ยให้ผ่านพ้นเดือนมกราไปแล้วประมาณนะฮะกุมภาหลังจากวันที่20กุมภาวันลินทาไปแล้วสัปดาห์นึงเนี่ยโอ้โหช็อตเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับรอคอยได้เลยครับใช่ณรงค์ครับค่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณภาวินีค่ะบอกว่าเรื่องของงานกับเงินเป็นยังไงบ้างคะครับ2อย่างนี้นะฮะถ้าเสมอตัวแล้วก็ติดลบครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินช่วงนี้ระยะใกล้นี้ติดลบลงทุนการเสี่ยงหรือแม้แต่การหาโชคลาภช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าควรการงานยังเป็นภาระที่เรื้อรังแล้วก็แก้ไขไม่ได้แต่คุณก็อย่าพึ่งนะฮะเพราะภาวินีเนี่ยยังมีช็อตที่ดีๆอยู่บ้างแต่ว่าต้องเลยวันเกิดไปประมาณสักประมาณเนี้ยเป็นเดือนเหมือนกันนะฮะพูดง่ายว่ารอมีนานะครับวันที่3 4มีนาช่วงนั้นนะฮะเขาว่าศรีกุรุเทพพฤหัสเทวาเนี่ยยังส่งผลให้เรื่องของอำนาจโชคลาภมาแล้วก็การเงินอีกคล่องตัวครับนะภาวินีคุณภาวินีนะคะทุกท่านส่ง SMS เข้ามาก็จะได้ลุ้นรับเทพเจ้าไฉ่สิงเอี้ยหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภกัน3ท่านด้วยกันเราจะแรนดอมผู้โชคดีแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมพงกรนะครับคุณพงกรที่ไหนครับพงกรก็โลอัครวัฒน์นะครับจ่าอยู่จังหวัดไหนเอ่ยจังหวัดไหนครับอยู่แถวพระราม2ครับอ๋อใกล้ๆพระราม3นี่ไม่ไกลกับเราไม่ไกลกันนะคะคุณพงกรนะส่งในส่วนของเบอร์โทรศัพท์เข้ามา4688ถูกต้องนะคะครับจ้า4688นะครับ4688นะจริงๆผมจะมีอีกเบอร์นะเอามาอีกเบอร์นึงมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่อันนี้มันตัวรองไม่ค่อยดีเอาดูได้ว่ามาเลยครับเลขอะไรนะ6215ครับโอเค4ตัวก็คือ6215อันนี้เดี๋ยวก่อนนะต้องถามก่อน6215นะใช้กับส่วนตัวใช้กับเรื่องงานด้วยหรือเปล่าอันนี้ดีมากใช่ครับโอเคดีสุดๆเลิศสุดๆแต่ว่า4688มันเป็นเลขเพราะว่าเลขเสียสละเลขมูลนิธิองค์กรที่จะต้องขันอาสาเขาตลอดเลขนี้ภาระเรื่องงานเยอะครับเสี่ยงไม่ค่อยได้นะแต่เนี้ยเอาไปใช้งานที่ประเภทว่างานคนกลางดีคนกลางเจรจาเนี่ยทำงานด้านไหนอยู่ล่ะฮะวงศ์ละกรผมทำเกี่ยวกับพวกอะไหล่เกษตรครับอะไหล่เกษตรเป็นตัวแทนจำหน่ายไหมไม่ฮะซื้อมาขายไปครับซื้อมาขายไปขายส่งไหมขายส่งขายส่งไหมล่ะเออขายส่งอันนี้เลิศนะครับใช้ไปเลยอย่างเดียวเบอร์ 468ใช่แต่จะไปใช้เรื่องส่วนตัวนะฮะถ้าเรื่องการเงินเลือดสินเชื่อเรื่องต่างๆนะไว้ใจ6215เขาให้คุณใช้2หมายเลขใช่ไหมฮะใช้หนักๆคือใช้หนักๆเรื่องงาน4688ใช้เรื่องครอบครัวกับเรื่องงานแล้วก็เรื่องการเงินที่ค่อนข้างคล่องตัวนะขอสินเชื่อหรือว่าติดต่อเนี่ยแบบว่าแก้ปัญหาช็อตเด็ด6215เพราะ15นะครับฟังนะ15เป็นลัคกี้นัมเบอร์มักมีในเลขบ้านทะเบียนนะฮะและ1กับ5เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าใช้ดีๆแล้วเนี่ยผลตัวนี้ดีนะครับคือให้หาผลลัพธ์เลขรวมนะฮะเลขบ้านก็ได้เลขเบอร์โทรก็ได้ให้มีนะเลขรวมเป็นเลข5นะฮะครับประมาณใช่ครับผมครับบ้านเลขที่ผมนะเลขอะไรคะบ้านที่ผมอยู่นี่เป็นไงฮะเลขที่กันเลขที่เท่าไหร่ครับเลขบ้านเลขที่33/122ครับ33ทับอะไรนะฮะทับ122ก็มีนะฮะเลขที่ผมบอกไงฮะมีเลขตัวนึงนะเลข1นะครับแต่ว่าฟังนะเลข33/122เนี่ยนะครับหน้าบ้านเนี่ยควรจะมีนะบ่อบัวหรือมีป้อยเสียนไว้หน้าบ้านเพราะชัยภูมินั้นเป็นธาตุลมนะฮะควรจะเอาอ่างบัวเออใช่ครับนะฮะมันเป็นพื้นที่โล่งไหมมันเป็นบ้านอะไรล่ะบ้านเดี่ยวหรือว่าบ้านเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ติดกันอ๋อทาวน์เฮาส์ติดกันนะฮะทาวน์เฮาส์คล้ายทาวน์เฮาส์แฝดนะติดกันก็ให้อยู่มุมซ้ายหันหน้าเข้ามุมซ้ายแล้วก็วางนะพงศกรก็วางไว้นะครับมุมซ้ายมือหันหน้าเข้าหน้าบ้านแล้วอยู่ซ้ายมือใช่ครับถูกต้องครับนะฮะเคยมีไหมเคยมีต้นไม้ตรงนั้นไหมฮะมีต้นไม้ตอนเวลานี้ก็มีอยู่นะครับอ๋อมีอยู่แต่แบบเป็นต้องปรับปลูกใส่กระถางอะไรไว้อย่างเงี้ยครับอ๋อได้ก็ยังไงก็เอาเสริมเข้าไปนิดหนึ่งนะฮะอ่างบัวหรือแม้แต่ต้นป้อยเฟียต้อยเสียงก็ได้นะครับจะมีผลดีเพราะชัยภูมิเนี่ยเขาบอกเป็นภาระเรื่องการเงิน มีแล้วเก็บไม่อยู่แปลสภาพทรัพย์ให้ไวค่ะนะครับสังเกตไหมล่ะเวลาธุรกิจจะเข้ามาก็เข้ามาเป็นกอบเป็นกำแต่ว่ามันกลัวว่าจะมีโอกาสติดลบรอบปีหน้าตัวเลขไม่ค่อยสวยนะครับตัวนี้ต
อนนี้ก็เป็นแล้วการค้ามันชะลอตัวเราไม่โทษธุรกิจหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนเราถ้าทำธุรกิจอยู่เราจะรู้ว่าเออเขาก็ฟูได้เดินได้ใช่ไหมแต่เราตอนนี้พงกรเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะฮะยังไม่ถึงขนาดแป๊กแต่ว่าจังหวะจากคนมันเริ่มจะมาแล้วมารุ่นได้หลังจากเมษาไปแล้วช่วงนี้เราก็เข้าใจอยู่นะบางทีเนี่ยจังหวะที่เราจะหานะเป็นก้อนเป็นกำตอนนี้มันเป็นเงินก้อนที่ต้องเอามาปรับระบบให้ใช่ไหมคุณรองเงินก้อนอย่างเดียวนะครับเงินก้อนที่ต้องมาลงทุนเพิ่มนะครับนะฮะต้องดูดีๆได้ไหมอาจารย์อะไรนะสูง 99.9% ที่หวังไว้มีครับสบายใจแล้วเมษาไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่จริงๆมันมาแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าจะมาเนี่ยมาช่วงนี้แล้วแต่เผอิญมันติดหลักการเยอะแล้วถ้ามาช่วงนี้นะฮะไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียก็รออีกทีอีกช็อตนึงเนี่ยนะฮะอาจจะมากุมภามีนาเมษาแต่เมษานี่โดดเด่นคุณคลายตัวแล้วก็แน่นอนแหละน่าจะเอามาเยียวยารักษาได้ตอนนี้ครับเนาะมันต้องใช้เงินก้อนนึงอะฮะเพราะคุณเองโอ้โหนะฮะโปรเจกต์เยอะนะฮะทิศทางแยะแต่สุดท้ายแล้วเอาตัวรอดเอาตัวรอดครับเก่งอยู่ทำคนเดียวนี่เก่งจริงๆแต่พอมีลูกน้องมีคนรอบข้างโอ้โหไม่ได้เรื่องนะครับว่ายากสอนยากนะฮะอยู่ยากนะครับบุญสกรครับตอนนี้ไม่มีลูกน้องแล้วดีแล้วแหละมีเหมือนสร้างลิสสร้างเดทให้เราใช่ไหมเมื่อเราเรายังไม่ได้ทำใหญ่โตอาจารย์คือมันครบยากด้วยแหละคือไปอยู่กับคนอื่นแล้วไม่เหมือนเราทำเองใช่ไหมฮะทั้งเจรจาทั้งติดต่อทั้งประสานสุดท้ายตัวเราดีครับแต่ฟังก่อนนะหลังจากเมษาต้องมีน้องๆทีมงานหรือบริวารบ้างเพราะว่าเราเองเนี่ยตอนนี้มันเหมือนว่าเรือวนในอ่างน้ำนะฮะเรือวนในอ่างน้ำมันมีจะทิศทางแต่ว่าไม่เต็มหน่วยค่ะเข้าใจไหมครับเมษาโดดได้แล้วก็ขยายตัวนิดนึงดีครับแต่ฝากไว้นิดนึงหมายเลขเบอร์โทรที่บอก6215เด็ดเด็ดเลิศเลยเก็บไว้ดีๆนะครับเก็บไว้ดีๆนะอาจารย์ใช่ครับถ้าเก็บไม่ดีก็ฝากคนอื่นไม่ได้นะฮะครับผมแล้วก็สิ่งปัจจัยนี่สำหรับใช้เรื่องอะไรนะอาจารย์นี่ไงไองานที่คุณที่ทำอยู่เนี่ยดีแล้วนะฮะคือมันตรงสเปคเรานะฮะเวลาไปเดี๋ยวกันนะเวลาไปพิมพ์ในนามบัตรใช่ป่ะให้ใช้พื้นขาวแล้วในนามบัตรเนี่ยตัวหนังสือต้องเป็นสีดำอ่ะดำน้ำเงินดีที่สุดนะครับพื้นอาจจะเป็นสีครีมนะฮะแล้วก็ใช้นี่บอกเรื่องนามบัตรด้วยบอกสีด้วยบอกสีด้วยใช่ไหมครับโลโก้ก็ต้องเคลื่อนไหวหน่อยนึงเป็นคล้ายๆรูปดาวอ่ะนะฮะรูปดาวหรือรูปพีระมิดอ่ะจะดีครับนะคุณจะเหมาะกะใช้โลโก้เป็นรูปเหลี่ยมเป็นรูปเคลื่อนไหวเรื่องสายน้ำหรือแม้แต่การใช้มุมโค้งเนี่ยไว้ในขอบนามบัตรจะดีนะครับลองทำดูจ้ะอีกหน่อยดูโลโก้ไหมดูโลโก้ไหมดูโลโก้ไหมต่อไปใครมีโลโก้ส่งมาโลโก้สินค้ามันเป็นยังไงแก้ชัยภูมิกับสินค้าดีไหมเดี๋ยวออกแบบมานะพลกรจะดูให้คนแรกเลยครับเนี่ยนะครับขอบคุณนะโอเคแล้วเจอกันนะครับคุณพงกรครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะฮะมีหลายเรื่องราวส่งเอสเอ็มมานะถามแค่หนึ่งเรื่องราวแต่ครูบอกหมดทุกอย่างเป็นแนวทางในชีวิตเลยใช่ครับนะฮะมาต่อกันที่ SMS กันต่อเลยครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ภูมิใจนะโลโก้ที่เราใส่กันนะฮะมีโอกาสผมก็เคยได้พี่น้อยนะฮะเขาให้ดูเรื่องออกแบบนะดวงตาแล้วก็สีฟ้าเป็นสีประกายเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของปฏิหารน่ะนะฮะสีขาวเนี่ยเป็นก่อเกิดเรื่องของธรรมะคุณธรรมตาแห่งปฏิหารคุณธรรมก็กลายเป็นพุทธปฏิหารจอมราชันนี่ที่มานี่นะคะโลโก้ของ Miracle Channel นี่เพิ่งมาเปิดเผยกันวันนี้นี่ครับเนี่ยฮะไม่มีให้เลือกด้วยนะจากครูผมจำได้ตอนนั้นอยู่ตอนที่มาละครชีวิตจริง 84,000 แล้วมาจัดรายการช่วงแรกผมจำได้โลโก้ก็มีผลฉะนั้นโลโก้ดีมีชัยไปฝากครึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายนะไม่ใช่เรื่องลายเซ็นยังบอกโลโก้สินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปจะดียังไงอาจารย์ดีมั้ยคะส่งกันเข้ามาโทรหาทีมงานอาจจะเป็นในนี่ในทางอีเมลก็ได้ Facebook ก็ได้ Facebook ก็ได้ส่งเข้ามานะครับก็ได้ใครที่กำลังทำธุรกิจเปิดร้านค้าร้านขายเนี่ยครับเนี่ยตอนนี้หลายๆคนกำลังจะรีบส่งโลโก้ให้ดูอย่างข้าวพรณฐาผมก็ออกแบบเองรวงข้าวมีมือนะฮะรวงข้าวนี่เปรียบเสมือนเรื่องธาตุน้ำแต่มือนี่มันธาตุดินแล้วมันต้องเฮาการเคลื่อนไหวอบอ้อมค้ำชูโอ้ฉะนั้นมือของผมก็จะเป็นมือที่ประคองมูลนิธิเป็นรูปธรรมจักรเห็นไหมประคองธรรมจักรมันมีที่มาที่ไปมีเหตุและผลด้วยและที่สำคัญส่งเสริมทางธุรกิจเดี๋ยวเอกเขาจะแต่งงานแล้วคุยกับเอกเขาก่อนคุณเอกนะความรักเขามีเกณฑ์แต่งงานไหมคะมีครับเอกเต็มร้อยเต็มล้านผู้หญิงคนนี้น่ารักใจดีนะใจซื่อใสสะอาดรักครอบครัวแต่งเลยครับพรุ่งนี้ค่ะยินดีด้วยยินดีล่วงหน้าเลยอย่าลืมการแจกของเราสองคนด้วยนะค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะจะแต่งพร้อมมั่วเลยครับปีนี้เขาจะประกาศออกสื่อแล้วยังคุณนภพรค่ะเรื่องงานความรักการเงินสุขภาพตอนนี้แย่มากทำยังไงให้ดีขึ้นคะนภพรเนี่ยเจอสองเด้งนะฮะเด้งแรกก็คือเกิดขึ้นเรื่องของงาน
ความรักก็แปรเปลี่ยนระยะนี้นะฮะความรักที่ไม่ใช่ว่าต้องเลิกลาแตกแยกแต่เป็นเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องปวดหัวพอปวดหัวปุ๊บเนี่ยคุณจะเอาผสมกับเรื่องงานฉะนั้นคนเราต้องปล่อยวางนะฮะคือเขาอะน่ารักอยู่แต่เราเนี่ยอาจจะซีเรียสอาจจะเครียดมาเป็นเครียดสะสมนะเกิดขึ้นส่วนการเงินนะฮะขาคล่องตัวมีไหมมีครับนะฮะแต่ว่าอะไรไม่ดีขึ้นมีวิธีนะพอนะครับผมอยากจะมีโอกาสให้คุณเนี่ยนั่งกรรมฐานสมาธิสายใดก็ได้ปฏิบัติทำให้ดีแล้วถือศีล8ในช่วงเข้าพรรษาอย่างน้อย 1-2 วันแล้วทำตามที่ครูคาถาบอกความสำเร็จจะเกิดขึ้นนะครับณวพรพรแห่งความสำเร็จครับนี่ค่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณวราพรค่ะการเงินโชคลาภความรักเป็นอย่างไรคะความรักช่วงนี้นะฮะเมื่อผมเน้นความรักเรื่อยๆยังไม่วันเลนทายเลยนี่คนส่งเข้ามาเยอะนะฮะความรักเป็นช่วงปรากฏเส้นขนานระยะสั้นๆเดี๋ยวก็คลายตัวส่วนเรื่องโชคลาภอย่าหวังนะฮะเพียรหวังไว้แต่เพียรมาไม่มาการเงินช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ไม่สะดุดแต่ว่ายังประคับประคองของเก่าของเดิมที่คาดหวังไว้กำลังจะมานะดังนั้นสิ่งที่คุณคิดว่านะวางตรงนู้นหมุนเวียนตรงนี้เงินผันเงินเวียนเนี่ยมาแน่ๆนะฮะสบายใจได้วราพรครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะวันนี้ตอบให้เยอะๆนะฮะเพราะว่านี่ไม่กี่โมงเองนะครับมีเวลาส่งเงิน SMS จะหมดเวลาถ้าท่านไม่ส่งมานะตรงนำเวลาตรงนี้นะให้ใช้ประโยชน์นะครับส่งเข้ามานะครับรีบกดเข้ามาคุณกิติศักดิ์ค่ะการงานการเงินจะหมดหนี้หรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยค่ะรอเรือเป็นรอลิงนะลายโอเคอ้าวไม่เป็นไรนะเขียนผิดเขียนถูกก็รู้กันภายในอ้าวกิติศักดิ์ฟังอย่างนะฮะหมดหนี้หรือเปล่าหมดชัวร์ครับแล้วก็รู้สึกว่ามองทิศทางเห็นแล้วทั้งที่กิติศักดิ์บอกอู้อาจารย์ไม่ใช่หรอกมองไม่ค่อยเห็นลำเรือเลยถูกต้องครับเพราะว่าคุณปิดลำเรือด้วยสายตาบางครั้งมันถอดคำว่าเนี่ยจนไป7ปีนะครับพยายามนะฮะเอาความรออ่อนล้ารุนแรงแล้วก็มองธุรกิจตัวใหม่ๆมาเสริมสิครับธุรกิจที่คนเดินอยู่อ่ะมันได้อยู่แล้วลองหางานควบคู่มามันจะเป็นงานไม่ใช่ทรงสเปกแต่ทำได้นะเพื่อนๆเนี่ยแนะนำได้ดีทีเดียวนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเขาขอไลเซ็นด้วยนะครับคุณกิติศักดิ์ด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะเป็นผู้ชมใหม่นะครับหลายๆท่านเพราะว่าช่องทางการชมก็ขยับปรับเปลี่ยนมันช่องทางเดิมแต่ขยับปรับเปลี่ยนเวลามานิดนึงเพิ่มมาเร็วขึ้นนะเนื้อหาสาระเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะคุณพักจิราปีหน้าเข้าเบญจเพสค่ะจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นไหมเบญจค่ะแปลว่า5 25 45 35นะครับนับตั้งแต่25ไปนะ25 35 45 65เบญจเพสเนี่ยมันมีอย่าง2อย่างมันดีกับลงนะฮะถ้าช่วงดีเนี่ยโอ้โหดีสุดๆนะครับใครก็เบญจเพสนะเขาบอกว่าสมัยก่อนจะมีคำว่าตกที่นั่งคอขาดไม่ใช่คอขาดปุ๊บไม่ใช่มันจะมีเรื่องราวของการป่วยเจ็บเล็กๆน้อยๆเข้ามาแต่วิธีนะฮะพอเข้าก่อนเข้าเบญจเพสนะฮะสมมติว่า25ก็เอา24กะ26ให้ระวังไว้ด้วยบางคนระวัง25แล้วลืมหัวกระท้ายลืมไปนะหัวกระท้ายลืมไปต้องระวังตั้งแต่24ปลาย24นะฮะเข้า25แล้วก็ต้น26นะฮะอันนี้ผมเปรียบเทียบนะระหว่างหัวกระท้ายเนี่ยต้องระวังนะระวังเรื่องอะไรระวังเรื่องของหายสูญเสียทรัพย์นะครับไม่ถึงขนาดว่านะฟกช้ำดำเขียวเกิดขึ้นอุบัติเหตุไม่มีนะครับไม่ค่อยมีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามพอถึงเบญจเพสปุ๊บวันเกิดพอปุ๊บแล้วครบแล้วนะเจริญกรรมฐานสมาธิอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งหรือว่าสร้างสัจจะหรือว่าจะให้อภัยทานกับคนกับอะไรบ้างเป็นบุญใหญ่นะคนก็บอกกรรมฐานสมาธิอภัยทานมากๆแล้วสุดท้ายก็คือทำตนให้เป็นประโยชน์แล้วก็กราบพ่อแม่บิดาบรรดาอย่างต่อเนื่องมงคลมันเกิดขึ้นเขาเรียกมงคลชีวิตเนี่ยเริ่มต้นลิขิตด้วยตัวเราไม่ใช่ไปฝากไว้กระดวงไปเขียนใส่ใต้ฐานพระมันก็ได้ระดับหนึ่งมันได้แรงใจแต่ถ้าแรงปฏิบัติเนี่ยทำแล้วเบญจเพสจะไม่ค่อยมีพลังมันจะทำให้ผลดีนะจากร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับนะคุณพักจิรานะ SMS ต่อมาเลยค่ะครับคุณดนัยธรนะคะเบอร์โทรศัพท์3274ค่ะมีโอกาสจะรวยหรือเปล่าอายุเท่าไหร่ถึงจะดีขึ้นดีนะที่เขาถามอายุเท่าไหร่ถึงจะรวยนะครับเพราะว่าเวลารวยเวลารวยเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราบางทีมีหมื่นเดียวก็รวยบางคนมีล้านก็ไม่รวยเลยก็อยากจะได้ต่อยอดไปเรื่อยๆนะฮะดนัยธรฟังไว้อย่างเนี้ยจงมีชัยแล้วกันนะฮะในสิ่งที่ผมก็จะบอกนี้นะครับโอกาสจะรวยไหมจังหวะจะคนของคุณเนี่ยแบบฟุกๆนะรวยแบบฟุกๆเนี่ยมาเยือนบ่อยๆแต่จับไม่ได้แค่นั้นเองเอ๊ะแล้วทำไงดีตัวฉันอยากจะรวยตัวฉันอยากจะมั่นคงแนะนำเลยว่าทำทานกับผู้ยากไร้คนยากจนหรือว่าพระอาพาธหลังจากนั้นน่ะก็มาประกอบอาชีพชอบนะโดยสุจริตชนนะฮะเกิดขึ้นมาแล้วทำไงดีอายุเนี่ยมันถึงจะรุ่งเรืองแล้วก็ผ่านพ้นของคุณมันเดือนอะไร18ปีเถาะค่ะรู้จักมั้ยปีกระต่ายแหน่กระต่ายไม้จันทร์นะครับว่าฝันเยอะนะฝันกลางวันเยอะแล้วก็ฝันไม่มีที่หมายพูดง่ายว่าณตอนนี้นะลงมือทำเลยนะงานที่คุณคาดว่าหวังว่าทำร่วมคนอื่นทำซะนะอย่าลงทุนเดียวๆเจ็บตัวและเหนื่อยใจนะครับอายุหลังจากนี้ไปประมาณ3ปีครึ่งแล้วสภาวะการเงินจะคล่องตัวคำว่าคล่องตัวรวยมันอยู่ที่เรานะพอตรงนี้นะพอใจแค่นี้มันก็รวยแล้วแต่ถ้าว่าเรายังมีโอกาสแรงต่อก็
ไปเรื่อยๆเลยกันนะครับไปต่อแล้วกันคุณนายธรเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยหลายท่านส่งเข้ามาถามทั้งเรื่องของกิจการการค้าการบางคนก็ปรึกษานะบางคนก็ถามทิศทางทุกสิ่งมีคำตอบนะครับจากรายการหัตถจิตเนี่ยนะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณอมรินทร์การงานความรักและถ้าขอวีซ่าไปอเมริกาจะได้ไหมไปเมกา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 ใช่ไหมครับไปเมกาได้ไหมไปได้ไหมนะครับอมรินทร์นะครับยังมีปัญหาในจังหวะจากคนที่จะไปเนี่ยรายละเอียดมันลึกมันเยอะแต่สุดท้ายปลายทางลับแต่ว่าเรายังไปไม่ได้นะครับยังมีโอกาสอยู่นะความรักของคุณเป็นความรักที่เริ่มสดใสนะส่วนการงานนะครับอะไรที่ทำอยู่ตอนนี้ถือว่าดีเลิศที่สุดคิดแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งไปเดินก้าวนะครับคุณไปนั้นแหละอาจจะไปแล้วกลับมาแต่ว่าระยะไปมีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับแนะนำลายเซ็นนี้ด้วยนะครับคุณอมรินทร์นะคะทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามายังมีเวลาอยู่นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นแบบนี้หมดเวลาจะเสียใจนะโอ้รู้งี้ส่งไปตั้งนานแล้วนะครับอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะครับโฟนอินกันสดกับรายการหาดจิตครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวีรพัฒน์ว่าดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีเทวดาองค์ใดรักษาตัวอยู่บูชาอะไรดีวีรพัฒน์เนี่ยพื้นฐานเดินของเก่าเขาบอกว่าบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะครับครูพ่อแก่คุ้มครองนะฮะก็คือพ่อแก่หรือบรมครูนะเสียนครูเนี่ยฮะเป็นครูค่อนข้างให้คุณเสริมโชคลักดาบแต่ว่าอย่าลืมนะฮะหลังๆเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมด้วยการนะละเรื่องของชีวิตสัตว์สัตว์ใจนะครับเว้นๆไปบ้างผลเนี่ยจะดีนะครับบูชาศรีกุรุเทพหรือปู่ฤาษีนารอดบรมครูพ่อแก่ก็ได้นะครับวีรพัฒน์ครับหลายเซนนี้ครับทุกท่านที่ได้รับลายเซ็นไปก็อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle ด้วยส่งกันมาเยอะมากใช่ค่ะแล้วส่งมันเยอะมากครูทาก็ตอบให้เยอะมากเหมือนกันเลย SMS ต่อมานี่ชมนี่ชมหรือชมชมยิ่งขึ้นอ๋อคุณปานิสานะคะเบอร์โทรศัพท์7393ถามเรื่องของการเงินค่ะไม่ตอบว่าพี่มะเมียนะฮะมะเมียครับก็ว่าม้าพยศนะครับทำอะไรก็ปรากฏทำให้รู้สึกใจร้อนผู้วามนิดหนึ่งใจเย็นๆใจร่มๆนะฮะนะใจร้อนใจเขาว่าใจร้อนนะฮะใจร้อนใจร้อนเนี่ยนะเป็นมารนะฮะใจเย็นเป็นพระช่วงนี้ใช้ได้นะฮะสิ่งที่คุณปานิสาเนี่ยบางครั้งตัดสินใจใจร้อนผู้วามมาบ่อยแต่สิ่งต่างมันทำให้เครียดพอเครียดแล้วเป็นไงเครียดลงกระเพาะสุขภาพปัญหาเลขบัตร2509เป็นเรื่องสุขภาพพระไม้ถ้าเบอร์โทร7393อันนี้ดีนะเจรจาเรื่องการเงินการงานเนี่ยฮะสามารถขาออกไปได้สบายไฟเขียวอยู่นะครับปานิสาครับปานิสานะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณกฤตยานะคะถามเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขมงคลการเรียนอาชีพเบอร์โทรศัพท์7855ค่ะเขามียศมีตำแหน่งมีสีนะคนนี้นะไปยุ่งเขาไม่ได้นามสกุลมีสีจำได้ไหมเป็นรายการที่คุ้นเคยที่ผมเรียกนะฮะที่ผมเอ่ยนามนั่นแสดงว่าคุ้นอยู่นะฮะสิริศิกรนะครับแนะนำถ้าถามมาจะตอบไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชาทางพระเลยบูชาหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลนะฮะไปขอพรสักการะขอพรแล้วนะถวายดอกบัวสัก9ดอกนะฮะแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงนะที่นั่นเลยดีครับเลขมงคลเหมาะสมนะครับของคุณจะเป็นเลข3กับเลข8 3 8 8 3นี่สำหรับคุณกฤษดาคุณกฤตยางานด้านบุตรคงดีนะครับบุคคลบุคคลดีที่สุดบุคคลใช่แล้วนะ SMS ลิ้นหนึบพันนะครับตอบจะเยอะ SMS ตอบมาดีกว่าดีคุณอัศวินมาเลยนี่สินที่เป็นอยู่จะหมดหรือเปล่าแล้วคนที่อยู่ด้วยกันใช่เนื้อคู่ไหมคะนี่ผมบอกไปเนี่ยจะเป็นเวรกรรมกับคนที่เป็นเวรกรรมกับผมนะถ้าผมบอกไปไม่ใช่คุณก็เริ่มไม่ใช่แล้วอาจารย์ณัฐายืนยันอย่างนี้คุณก็จะเริ่มห่างไปเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะในมิตรภาพที่ดีเนี่ยคุณก็เสมอต้นเสมอตายเสมอปลายมาตั้งนานแล้วทนอยู่ด้วยน้ำอดนะฮะทนด้วยน้ำใจแล้วอยู่ได้คำตอบนะครับอยู่แบบอดทนนะนั่นแหละนี่สินจะเป็นอยู่มายังไหมครับยังไม่คลายตัวปีนี้ก็อย่างนี้ปีหน้าก็อย่างนั้นแหละครับนะยังคงตัว2ปีเหนื่อยอยู่ครับนะอัศวิน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคณิตคุณครับคณิตคุณนะคะจะได้รับราชการอายุเท่าไหร่คะคู่ครองเป็นอย่างไรตอบไม่ได้ครับผมก็ยังมองไม่เห็นนะครับสมมุติว่าผมมองเห็น60คุณก็เสียใจอีกผมตอบไม่ได้ข้อนี้นะเพราะว่าวางจังหวะเนี่ยจังหวะคุณมันได้ตั้งแต่อายุประมาณเนี่ยนี่33ใช่มั้ยฮะจริงๆนะถ้าไม่จริงไม่พูดถึงนะจริงๆนะอีก3ปีคุณได้รับราชการแต่จังหวะคุณอาจจะได้ไปสอบมองให้ดีๆนะครับว่าโอกาสที่คุณนะฮะอาจจะทำอยู่ก็ดีนะหรือว่าโอกาสที่สอบเพื่อปรับระดับสอบเรื่องขั้นนะครับอีก3ปีข่าวดีมาเอาตามนั่นแหละแต่มันอยู่ที่แรงมานะด้วยนะไม่ใช่บอกเป๊ะๆเราได้เป๊ะไม่ใช่แรงมานะคุณนะมันยังไม่ค่อยนั่นแล้วก็เรื่องของวิชาการยังไม่ค่อยเข้มโอกาสปรับเปลี่ยนมีอีก3ปีชัดเจนนะครับค่ะ
SMS ต่อมาค่ะวันเดือนปีเกิดนะฮะยังไม่ต้องส่งให้ผมนะครับเพราะว่าท่านอาจจะคุ้นเคยน้องมุ้ยนะในช่วงรายการตอนเช้านะครับฝากให้ท่านนันพจน์ตอบแล้วกันนะครับวันเดือนปีเกิดขอเพียงของผมเนี่ยก็จะเป็นแค่ชื่อนามสกุลเลขบ้านทะเบียนรถยนต์สิ่งที่อยากถามข้อนั้นนะครับเท่านั้นพอนะคะคุณณัชชุดาการเงินค่ะแล้วก็ภาระที่ต้องจัดการจะสำเร็จถึงจุดหมายไหมคะถึงครับนะชัดเจนว่าภาระที่ต้องปรับเปลี่ยนนะต้องเดินต่อต้องอุปถัมภ์กำชูถึงครับ9ของคุณเนี่ย9แรกก็สำเร็จ9สุดท้ายสมหวังครับตามนั้นนะแต่เวลานิดหนึ่งมีดวงรวยไหมครับมีครับเพราะว่าพื้นฐานคุณไม่ใช่เป็นคนที่จนทั้งรวยด้วยน้ำใจนะและเสด็จล่วงใบหน้าและอย่างหนึ่งคนเป็นคนกตัญญูเนี่ยรวยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วลายเซ็นไหมคะอ๋อลายเซ็นด้วยครับทุกท่านส่งมาเฉพาะชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ข้อความพอนะคะวันนี้พี่เกิดไม่ต้องส่งเข้ามา SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณธัญพัฒน์นะคะเลขบ้าน22เบอร์โทรศัพท์5443เรื่องงานเป็นยังไงคะธัญพัฒน์นะครับ5443เนี่ยฮะอ้าวมาดูกันเรื่องงานดีที่ถามมาเรื่องงานตอนนี้เริ่มจะมีปัญหาแล้วปัญหาเล็กๆครับว่าน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยมันจะหล่อหลอมตั้งหัวใจโลแบตเตอรี่ไปเลยไม่อยากทำงานถึงขั้นเปลี่ยนงานฉะนั้นแล้วฟังอย่าพึ่งท้อนะฮะอย่าพึ่งแท้นะสิ่งที่ดีๆมันมีอยู่บางครั้งเนี่ยทองแท้มันต้องจิรนัยแล้วจิรนัยอีกนะสุดท้ายแล้วก็จะเจอกลุ่มทองที่ดีนะอย่าพึ่งเปลี่ยนนะรอคอยสักนิดทุกอย่างผ่านพ้นได้ดีนะครับ okay. ซึ่งผมเองก็ว่ามันน่าจะเป็นอะไรต่างๆที่ปรากฏทำให้เป็นอุปสรรคระยะสั้นๆแต่สุดท้ายทันจะพัดเอาสำเร็จนะเดินต่ออย่าพึ่งเปลี่ยนงานนะครับเอาล่ะนะคะก็คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาอย่าลืมนะคะระบุพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแล้วข้อความเท่านั้นนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ